เมื่อชะตากรรมดวงดาวและเขาเหล่านี้ตกอยู่ในมือของพวกคุณคุณจะปกป้องพวกเขาไว้ได้นานแค่ไหนสองเราสองลิขิตฟ้า RPG Turn Based PC Game เร็วๆนี้สวัสดีนะคะอยู่กับน้ำค่ะและวันนี้ก็เป็นวันที่100แล้วนะคะนะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันในซีรีส์ 7 Days to Die นะคะนะและในวันนี้นะคะนะน้ำก็เจอแล้วล่ะค่ะกับพื้นที่กัมมันตรังสีค่ะน้ำเคยสัญญาไว้ใช่ไหมคะว่าเราอ่ะจะไปหาพื้นที่กัมมันตรังสีนะคะนะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะนะคือน้ำอ่ะพยายามหาแล้วล่ะค่ะว่าแมปมันอยู่ตรงไหนนะคะนะคือน้ำมาเปิดหาแผนที่จนเกือบทั่วแล้วล่ะค่ะในเกมนี้นะแต่ก็หาไม่เจอสักทีค่ะก็เลยมาเจอนี่แหละค่ะตรงบอร์เดอร์แลนด์ก็ถือว่าได้ทดสอบเลยค่ะดีนะคะนี่ก็โชคดีในโชคร้ายค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยมันมักจะเป็นแมปที่มีการเจเนเรตให้มันเป็นแม่น้ำล้อมรอบเราอยู่บนเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนี่นะคะนะพอเราบินเข้าใกล้พื้นที่ที่จะเป็นบอร์เดอร์แบบนี้นะคะนะหรือก็คือขอบเขตของเกมกัมมันตรังสีจะขึ้นมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้เราต้องบินออกมานะคะนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเลือดเราจะลดไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่ค่ะนะแล้วเรามาลองดูกันเลยค่ะว่าจะโดนกัมมันตรังสีแรงหรือเปล่านะคะนะคือน้ำก็ไม่มั่นใจไงคะว่าในอนาคตเนี่ยตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตโซนกัมมันตรังสีแบบนี้เนี่ยเอาไว้ทำยังไงบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าการดรอปเสื้อตัวนี้มันก็เพิ่งดรอปมาเมื่อแพทในเร็วๆนี้นี่เองค่ะนั่นแหละค่ะก็มันจะมีกัมมันตรังสีเขียวๆเข้มข้นนี่แหละค่ะโอ้ยเลือดลดค่ะ95 93 91 189 187 185 180 174 178 165เดี๋ยวก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บค่ะโอ้ย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 ไม่ไหวแล้วค่ะหนีค่ะหนีค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะได้รับกัมมันตรังสีมากเกินไปโอ้โหเลือดเหลืออยู่แค่ร้อยเดียวค่ะเกือบตายค่ะรักษาก่อนเลยค่ะสวมเสื้อทั้งหมดดูนะคะนะแล้วก็เดินเข้าไปในพื้นที่กัมมันตรังสีเลยค่ะคุณผู้ชมอาจจะบอกนะคะว่าไม่ต้องก็ได้มั้งคือให้ได้รู้เฉยๆว่ามันอันตรายจริงๆอะค่ะใช่ไหมล่ะคะตอนนี้น้ำยังมีการฮีลค้างเอาไว้นะคะนะคืออย่าอยู่นานนะคะนะเพราะว่ายิ่งอยู่นานเนี่ยกัมมันตรังสีจะยิ่งรุนแรงแล้วก็สะสมมากขึ้นค่ะนี่ค่ะตอนนี้กัมมันตรังสีขึ้นมาแล้วนะคะนะน้ำจะยังอยู่เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวหันหลังออกมาก่อนค่ะเดี๋ยววิ่งไม่ทันค่ะอันนี้กำลังยืนแช่อิ่มนะคะนะโอ้ยเลือดลดค่ะอุ้ยแต่ว่าน้ำรู้สึกเลยนะคะว่ามันลดแต่ว่าเรายังทนดาเมจได้อยู่ค่ะนะโอเคค่ะเดินออกมาเถอะค่ะตอนนี้กำลังตรังสีเริ่มแรงแล้วค่ะโอ้ยเจ็บค่ะแล้วก็โอ้โหได้ผลด้วยค่ะคือแป๊บเดียวเห็นไหมคะว่ากำลังตรังสีที่ติดตัวเราเนี่ยหายออกไปแล้วนะคะนะแล้วก็กลับมารีเจนอีกครั้งนึงค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกครั้งนะคะอันนี้จะลองรอบสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันนะคะนะก็ตามสัญญานั่นแหละค่ะนะถึงแม้จะเป็นสัญญาที่แบบว่าไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะนะตอนนี้เราได้กัมมันตรังสีแล้วค่ะลองยืนรอนะคะนะโดยที่ไม่มีการฮิวปั๊บเอาไว้ค่ะเลือดจะลดแรงมากหรือเปล่าคะเนี่ยเลือดเริ่มลดแล้วค่ะโอ้ยเจ็บค่ะโอเคค่ะเดินออกมาเลยค่ะโอ้โห153 150 146 142ค่ะตามนั้นเลยค่ะก็คือเหมือนกับว่าเสื้อกัมมันตรังสีเนี่ยอาจจะวัดยากนะคะว่ามันช่วยในการกันดาเมจของกัมมันตรังสีได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะนะแต่ที่แน่ๆก็คือน้ำก็รู้สึกได้นะคะว่าในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่าเกม7 Days to Die เนี่ยมีการอัปเดตเลเวลนะคะหรือว่าอัปเกรดแพทของเกมเนี่ยเราอาจจะได้ใส่เสื้อเนี้ยเพื่อป้องกันตัวเองแน่ๆเลยล่ะค่ะนี่นะคะตรงนี้เลยค่ะกลับมาเป็น120นาทีแล้วนะคะนะแล้วก็ใช่ค่ะ300 300% แล้วก็64นะคะนะเริ่มกันเลยค่ะพร้อมปืนทั้งหมดพร้อมน้ำพร้อม My senses have picked up somethingWe'll be right back.
เราเปิดไปค่ะโอเคค่ะเริ่มมากันเยอะแล้วค่ะเริ่มต้านไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหนี่อึดมากเลยค่ะเรื่องหุ่นยนต์ก็ช่วยยิงก็ได้ EP บ้างมานิดหน่อยนะคะนะโอ้โหมีแต่ซอมบี้กำมันพลังสีมาเลยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเสียงน่ากลัวมากเลยค่ะยิงรอบตัวเลยค่ะตอนนี้เพิ่งจะ4ทุ่มนะคะนะเพิ่งจะผ่านไปครึ่งนะเพิ่งจะผ่านไปครึ่งนึงค่ะตอนนี้น้ำนะคะตัวของกระสุนน่ะหมดไปเกือบ300นัดแล้วค่ะโอ้โหนี่ขนาดว่าใช้ปืนแบบประหยัดกระสุนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะขนาดประหยัดกระสุนนะคะนะกระสุนหมดไปตั้งหลายร้อยนัดแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วค่ะศัตรูเริ่มมากันเยอะขึ้นแล้วค่ะโอ้โหซอมบี้กำลังพลังสีทั้งนั้นเลยค่ะนี่1ชั่วโมงแล้วนะคะเนี่ยกระสุนนะหมดไป500นัดแล้วค่ะอันนี้จริงจังค่ะกระสุนหมดไป500นัดกว่าแล้วค่ะพื้นเสียค่ะพื้นเสียค่ะโอเคค่ะใจเย็นค่ะเอาละนะเอาละนะโอเคค่ะต้องใจเย็นนิดนึงค่ะซ่อมบล็อกด้านหน้าซ่อมบล็อกด้านหน้าซ่อมบล็อกด้านหน้าโอเคค่ะใจเย็นเราผ่านไม่ได้เราผ่านไม่ได้เรามีคนช่วยอยู่นี่เนาะคุณผู้ชมก็เป็นกำลังใจให้อยู่ใช่ไหมคะค่ะทุ่มแล้วค่ะ
โอ้โหนี่นึกว่าผ่านมาแล้วนะคะเนี่ยซอมบี้ตำรวจก็มาแล้วค่ะเริ่มยิงไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้เดี๋ยวจังหวะไปนิดเดียวค่ะมีแต่ซอมบี้ตัวเขียวมาเลยค่ะมีแต่มากันทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยมันโอ้โหอะไรกันเนี่ยเริ่มไม่ใช่แล้วค่ะนะว่าเริ่มมันแปลกๆแล้วค่ะนี่เขาจะมากันเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะคะเนี่ยโอ้โหนี่อึดมากเลยค่ะ 3-4 นัดอันนี้คือขนาดกินยารีโคแล้วนะคะนะโอ้โห 3-4 นัดเลยค่ะขนาดมีป้อมช่วยยิงค่ะยังยิงแทบไม่เข้าเลยค่ะจะไหวไหมคะเนี่ยนี่ขนาดยิงแบบว่าใกล้ๆกับหัวเลยนะคะเนี่ยโอ้โหได้แค่ต้านค่ะได้แค่ฝืนค่ะกระสุนหมดไปประมาณ 500-600 นัดแล้วค่ะนี่กระสุนหัวดำนะคะนะเก่งใจกันบ้างสิคะโอ้โหยิงไม่เข้าเลยค่ะโอเคค่ะชุด2มาแล้วค่ะโอ้โหแล้วเป็นซอมบี้บอสด้วยค่ะบอสเก่าอะค่ะซอมบี้ตำรวจเริ่มโผล่มาแล้วค่ะอันนี้คือกระสุนยิงทะลุไปด้านหลังนะคะเกรงใจกันบ้างสิคะโอเคค่ะต้องถ่ายแล้วค่ะอย่างนี้ต้องถ่ายแล้วค่ะมันมีแต่ตัวอึดๆมาเลยค่ะทั้งแบบว่าเกราะหนาแล้วก็ตัวเขียวด้วยค่ะยิงไม่ทันแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยค่ะมีแต่ตัวอึดๆมาเลยค่ะโอ้โหนี่ซอมบี้ตำรวจทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหนี่เลือดแบบ800ยิงแบบว่าให้ EP เยอะกันทั้งนั้นสู้แบบให้ EP เยอะทั้งนั้นเลยค่ะเกือบ 3,000 กว่าค่ะต่อ1ตัวค่ะคือต้องยิงหมดแม็กเนี่ยค่ะโอ้ถ้าเจอชุดนี้นี่ก็ไม่ไหวนะคะเนี่ยคือไม่มีซอมบี้ตาเหลืองไม่มีซอมบี้ธรรมดาปนมาเลยค่ะมีแต่ซอมบี้ตัวเขียวทั้งนั้นเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มมีซอมบี้ธรรมดามาแล้วค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ใช่แล้วล่ะค่ะน้ำว่านะคือกระสุนเจาะกล่องมันก็ดีค่ะแล้วก็ยิงได้เยอะก็ดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวเลือดเยอะแบบนี้ค่ะยิงยังไงก็ยิงไม่ทันนะคะต้องใช้ปืนกลแล้วล่ะค่ะโอ้นี่เก่งใจยารีโคบ้างค่ะใช้น้ำกรดทั้งหมดมาคาบเลยนะคะเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วค่ะสงสัยต้องเล็งหัวแบบแม่นๆเลยล่ะค่ะโอ้โหนี่บอดอะไรก็เอาไม่อยู่นะคะเนี่ยในวันหลังๆอย่างเงี้ยค่ะI've got a bad feeling about this.
กระสุนน้ำหมดเร็วมากค่ะเพราะใช้ปืนกลนะตอนนี้ซอมบี้ชุด3มาแล้วค่ะดีนะคะเนี่ยที่แบ่งมาอัพนะคะนะตาไม่อยู่จริงค่ะถึงแม้จะยิงทะลุหลังอะแต่ถ้าเกิดว่าตัวแรกมันไม่ตายหรือว่าเลือดมันเยอะเกินไปอะค่ะมันก็จะไม่ซ้อนมันจะไม่ทะลุเลยอะค่ะมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยอะค่ะนี่ขนาดว่าบอสระเบิดยังไม่มาเลยนะคะเนี่ยนาว่านิดนึงนะคะนะได้อยู่ค่ะได้อยู่ค่ะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวค่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ได้แล้วค่ะเลเวล5ค่ะกระสุนเพิ่มค่ะโอ้โหเริ่มมีแต่ตัวโอ้โหเดี๋ยวมันยังมีอึดกว่านี้อีกค่ะโอ้โหนี่มาเป็นชุดเลยค่ะนี่มากันทั้งกลมเลยไหมคะเนี่ยกระสุนหมดแล้วค่ะกระสุนคัดกันนะไม่มีช่วยแล้วค่ะตายแล้วค่ะเอายังไงดีล่ะทีนี้ยิงไม่ทันเลยค่ะคือซอมบี้มันเยอะมากค่ะโอเคค่ะแป๊บหนึ่งนะคะนะชุดนี้ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะโอเคค่ะโอ้โหไถเลยค่ะไถเลยค่ะปืนเสียค่ะโดนอย่าขวางสิถ้าขวางเนี่ยแป๊บนึงนะคะนะโดนขวางค่ะเริ่มไม่อยู่แล้วค่ะเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะโอ้จะไหวไหมเนี่ยตอนนี้เที่ยงคืนแล้วค่ะนี่ดีนะคะเนี่ยที่มาทางเดียวนะคะนะกระสุนฝั่งนั้นหมดแล้วค่ะฝั่งนี้ก็หมดแล้วค่ะด้านหลังล่ะแข่งมานิดนึงค่ะโอ้ได้ป้อมสายฟ้าช่วยค่ะเยอะมากเลยค่ะยิงไม่ทันค่ะป้อมฝั่งซ้ายพังแล้วค่ะป้อมฝั่งขวาพังด้วยค่ะโอเคค่ะเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาพลีชีพไปค่ะเป็นทางมากันแล้วค่ะ
เอายังไงดีล่ะทีนี้โอ้ยมึนค่ะโอ้ยเจ็บค่ะบีดิ้งค่ะบีดิ้งค่ะโอ้ยบีดิ้งอยู่ตั้ง15วิเลยค่ะเริ่มมีซอมบี้สไปเดอร์มาแล้วค่ะตีหนึ่งแล้วค่ะจะตีหนึ่งแล้วค่ะโอ้โหไม่มีทีท่าจะหมดเลยค่ะเนี่ยเริ่มมีซอมบี้ธรรมดามาแล้วค่ะเริ่มได้พักหายใจบ้างนะคะนะคือก่อนหน้านี้มีแต่ตัวเขียวมาเลยค่ะไม่ไหวค่ะเฮ้ยมันขุดพื้นเข้ามาค่ะซอมบี้ขุดพื้นเข้ามาค่ะซอมบี้มันขุดพื้นเข้ามาค่ะซอมบี้ขุดพื้นเข้ามาก็มาค่ะแย่แล้วค่ะอย่างนี้โอ้ยดีจังเลยค่ะเริ่มมีซอมบี้ธรรมดามาแล้วค่ะโอ้โหยารีโฟก่อนเลยค่ะกินซุปค่ะขอเวลาป้าแป๊บหนึ่งค่ะขอเวลาป้าแป๊บหนึ่งค่ะซอมบี้ขุดบล็อกได้นี่โหดมากเลยนะคะนะโอ้นี่ถ้าไม่ได้ป้อมด้านซ้ายด้านขวาช่วยนะคะนะงานหยาบเลยค่ะเห็นทางมากันอีกแล้วค่ะจะตีสองแล้วค่ะจะตีสองแล้วค่ะอดทนค่ะอดทนค่ะให้อินเดย์ให้อินเดย์อด
ทนค่ะอดทนค่ะนี่ขนาดที่กินยารีโคนะคะยังแค่ยิงไม่ทันเลยค่ะกระสุนหัวดำเนี่ยนะคะเลเวล5เลยค่ะโอ้โหนี่ยังไม่เจอซอมบี้บอสเลยนะคะเนี่ยยังแทบจะรับไม่ไหวเลยค่ะที่ถ้าเจอแรงระเบิดของบอส C4 เข้าไปนี่นะว่ายังเขียดเลยค่ะตี2แล้วค่ะตี2แล้วค่ะอีก2ชั่วโมงในเกมค่ะเอ๊ะทำไมอยู่ทุกอย่างดูสงบจังคะเดี๋ยวก่อนนะคะอย่าจัดการพวกอีแรงข้างบนก่อนค่ะอย่าบอกนะคะว่าอย่าบอกนะคะว่าคุณผู้ชมคะเราผ่านแล้วค่ะเรารอดแล้วค่ะเราผ่านในคืนวันที่400กันแล้วค่ะโอ้โหโอ้โหน้ำจะไม่กด escape พลีนะคะนะเพราะว่าน้ำสู้ไม่ไหวแล้วค่ะโอ้โหนี่เหนื่อยเลยนะคะเนี่ยน้ำว่ายังไงมันก็ขอใช้เวลานี้ในการชื่นชมกับในสิ่งที่เราช่วยกันมานะคะนะแล้วผ่านกันมาได้ในที่สุดแล้วค่ะนี่ถ้าไม่มีป้อมปืนช่วยนะว่าป้อมน่าจะพังแล้วล่ะค่ะอูแล้วอีแรงตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะอีแรงมันตัวใหญ่ขนาดนี้เลยหรอคะเนี่ยปกติมันไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมคะมันจะตัวเล็กกว่านี้ค่ะเอไม่ธรรมดาเลยค่ะเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหด้านบนนะคะนะเขากวาดสะอาดเลยค่ะนี่เกรงใจบล็อกน้ำบ้างนะคะนะโอ้โหแล้วด้านล่างนี่เป็นยังไงบ้างคะเขาขุดเข้ามาได้นะคะนะนี่ขนาดว่ากินยาปั๊บแล้วก็ได้ยิงซอมบี้เยอะขนาดนี้นะคะนะยังได้ไปเทพไม่กี่อย่างเองค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่แล้วนะคะนะน้ำสนุกมากเลยค่ะในที่สุดเราก็สามารถทำชาเลนจ์ของเราสำเร็จแล้วนะคะนะนั่นก็คือเอาตัวรอดได้ค่ะนี่ดีนะคะนะพอปรับเป็นแบบ64ก็เป็นการพิสูจน์ไปในตัวใช่ไหมคะว่าซอมบี้น่ะเขามีโควต้าของเขานะคะนะเรายิ่งเราจัดการได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดได้น้อยลงนั่นเองค่ะโอเคนะคะนะหมดหรือยังคะเนี่ยโอ้โหได้แว่นสีแดงมาด้วยค่ะโอเคค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะคะนะสำหรับเกม7 Days to Die นะคะนะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไหมคะเราได้เรียนรู้อะไรไปพร้อมๆกันเยอะแยะมากเลยล่ะค่ะในที่สุดนะคะตอนนี้
เราก็เอาตัวรอดมาเป็นเวลา100วันนะคะจากเดิมเนี่ยที่เราเริ่มต้นโดยที่เราแทบจะต้องเอาตัวรอดนะคะนะมาถึงตอนนี้ดูเราสิคะเลเวลเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย141แล้วค่ะแล้วก็มีพอยต์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะนะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้ำค่ะแล้วก็ขอบคุณเสมอมานะคะนะจนถึงวันนี้แล้วล่ะค่ะวันที่เราได้จบคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะคะนะแล้วก็เคลียร์อะชีฟเมนต์ให้กับน้ำด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเฮ้